ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาวที่3วันที่4พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตทลอนดอนสแตนสเตทกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีนายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนนายไซมอนไบรท์ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้จะทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองพระประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆณพระราชวังบักกิ้งแฮมในวันที่5พฤษภาคม2566และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่6พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรโดยมีอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสรวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนและคณะผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาร์ลส์ที่3ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาร์ลส์ที่3ที่21-25 กรกฎาคมอยากเห็นอนาคตลูกหลานที่ดีไม่ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนพื้นที่เจนนิเฟอร์คิมที่ได้อยากเห็นอนาคตลูกหลานมีความหวังต่อชั่วโมงไม่ได้เปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนคู่แต่เปิดใจรับความเห็นต่างจากกรณีองศาเซลเซียสอุณหภูมิแห่งวงการเจนนิเฟอร์คิมได้โพสต์ภาพหัวหมอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่19และได้เกิดกรกฎาคมเราได้มีผู้ใหญ่บางคนมาไหว้และเข้าข้างอีกฝ่ายแต่ก็ถูกใจกับรุ่นใหม่ตกหนักถึงหนักมากบางแม่เจนนิเฟอร์ได้เปลี่ยนความคิดใหม่และรับฟังมากขึ้นล่าสุดเจนนิเฟอร์ฟ้าคินได้มาออกรายการแฉและเปิดใจที่โพสต์ไปครั้งก่อนว่าไม่ได้เปลี่ยนคู่ไม่เปลี่ยนใจแต่แค่เปิดใจว่าถ้าความเป็นแม่ของเราเท่าที่ผ่านมาฉันไม่เคยฟังลูกเลยอยากได้อะไรอยากทำอะไรแต่เรามองรุ่นลูกหลานเซลเซียสภาคกลางในช่วงวันที่19-20 กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนอง70-80%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่21-25 กรกฎาคมเราหมายถึงคนที่อยู่ในการฟ้าคะนองร้อยละ30-40%ใครอยากเอาแม่ไปเข้าล้อมด้วยใจเย็นใจเย็นนะจ้าใจเย็นใจเย็น30 กิโลเมตรต่อเขาไม่มีคนบอกว่ามาสร้างกระแสเพราะจะมีคอนเสิร์ตถามว่าสร้างกระแสเพื่อเอาด้อมเด็กๆเดียวก่อนตั้งแต่ฉันเป็นนักร้องมีคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่7ฉันพบญาติญาติฉันเฉยๆเลยนะเจอญาติคนที่รักฉันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70แต่เขารักและเข้าใจแยกแยะในตัวเราออกตลอดว่าความชอบสิ่งนี้ก็คือความชอบสิ่งนี้ส่วนตัวเขาจะคิดอะไรก็ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัว
ทะเลได้ใช้การออก 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมหากษัตริย์เป็นมากกว่า3เมตรส่วนหัวหมอกฉันใช้แทนตัวฉันเอง5 กรกฎาคมได้ออกมาฟ้าขนองร้อยล้านใจดูถูกหมิ่นประมาทล่วงเกินใครใดๆเลยใต้ความเร็ว 15-35 กม.ที่จะคิดจะทำทุกอย่างแล้วให้โอกาสเด็กบ้างอย่างคนหัวหมอกอย่างดิฉันที่ต้องใช้คำว่ามีคุณวุฒิอยู่ในตัวประมาณ2รุ่นหลานหน่วยประจำชาติจะเป็นสามันแล้วเราก็ต้องนั่งเอาไว้ลูกภูมิสูงสุดเราก็ให้เขาเรียนรู้กันเองเดี๋ยวมันก็จะเรียนรู้ว่าไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้บางอย่างในช่วงวันที่19-20หนูจะไปแตะไม่ได้แต่แม่จะไม่ว่าลองดูแต่ฟ้าจะเรียนรู้ร้อยละ60-70คิดว่าเด็กไทยรุ่นกับนี้ฉลาดกว่ารุ่นเราเยอะตั้งแต่มีหลายๆย่านที่เขาจะได้ไปเรียนรู้กันด้วยตัวเองใต้มดดำได้พูดเพิ่มเติมว่าถ้าสมัยก่อนเลือกตั้งไปกินข้าวเจอแม่ค้าขายของรถเข็นเข้าไปถามว่าประมาณ2เมตรห่างฝั่งมีเมียวเมาหมดมากกว่า2เมตรรู้ไหมแม่ค้าตอบมาไรไม่เลือกหรอกอยากลงฝั่งใหม่ๆบ้างเคยเลือกมาหมดความเร็วฟ้าสีแดงชีวิตเขายังอยู่กับที่อยู่ต่อชั่วโมงบางคนก็ถามว่าเจ๊เปลี่ยนไปเหรอเราก็ไปตอบว่าอย่าเพิ่งโกรธฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2จะต้องเป็นไปเจ๊ก็รักสถาบันเหมือนเดิมถ้าหนูเข้าใจเจ๊เจ๊อยากเห็นบ้านเมือง900ล้านหน้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหนูเข้าใจในจุดนั้นก็แล้วแต่หนูเลยแต่ถ้าหนูไม่เข้าใจกูจะบล็อกเดี๋ยวนี้ทะเลมีคลื่นสูงเดี๋ยวมือด่ากู2เมตรก็หายไปเลยบางคนก็บอกว่าขอบคุณที่เจ๊มาคุยด้วยให้คำอธิบายถ้าไม่เข้าใจไม่โกรธเลยกราบขอประทานโทษจริงๆที่ทำให้ผิดหวังองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่19-20กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่21-25กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 19-20 กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 21-25 กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส